ความพยายามในการแก้ปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับมีความพยายามหนึ่งที่น่าสนใจครับเกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะว่าโมเดลนี้ได้นำผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับบรรยากาศระหว่างเส้นทางลาดตระเวนในพื้นที่บ้านป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่ยังคงพบช้างป่าออกมาหากินตามเส้นทางสัญจรอยู่เสมอนะครับนี่ฮะเจอกันแบบนี้แม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันก็ตามช้างป่าที่พบเหล่านี้หากผู้สัญจรไม่บีบแตรรบกวนให้ตกใจก็มักจะหลบลงข้างทางไปเองนะครับแหมรู้ตัวนะครับแล้วก็คุ้นชินดีการลาดตระเวนก็ถือว่าเป็นภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกกองกำลังสุรสีที่ร่วมกับจิตอาสา904เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ซึ่งได้จัดกำลังออกลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเฝ้าระวังและขับไล่ช้างป่าที่ออกมาหากินใกล้กับที่พักอาศัยและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในชุมชนป่าละอูครับขณะที่บริเวณขอบป่าก็มีการสร้างรั้วกึ่งถาวรป้องกันช้างป่าตลอดแนวเส้นทางสัญจรในชุมชนโดยแบ่งเป็นแนวรั้วร่องคูน้ำป้องกันช้างเข้าใกล้แนวขอบป่าทางสัญจรสร้างความปลอดภัยให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ซึ่งแนวทางหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการ3แนวทางด้วยกันตามนโยบายครับก็คือการป้องกันการปฏิบัติการแล้วก็การฟื้นฟูจัดอบรมประชาชนให้มีความรู้เชิงปฏิบัติการตามแนวทางการอนุรักษ์ช้างป่าให้ช้างอยู่ร่วมกับคนได้ครับการปฏิบัติร่วมกันนะครับในการสกัดกั้นเพื่อให้ช้างป่าเข้าไปในพื้นที่ป่านะครับต่อไปคือระบบฟื้นฟูนะครับหลังภายหลังจากที่พี่น้องประชาชนที่มีผลกระทบนะครับที่ได้รับผลกระทบในการสร้างเกิดความเสียหายขึ้นเราก็จะไปช่วยเหลือในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ไปเยียวยาร่วมกับในทุกภาคส่วนเลยนะครับปัญหาช้างออกมาหากินใกล้กับแหล่งชุมชนที่บ้านป่าละอูแล้วก็อีกหลายหมู่บ้านในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงภาคเอกชนพยายามจะแก้ปัญหานี้แต่ว่าจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วครับก็ยังไม่มีทีท่าว่าปัญหานี้จะยุติลงเลยเจ้าหน้าที่จึงพยายามทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่พร้อมทั้งพยายามหาแนวทางให้ช้างสามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้ครับ